โอเคสวัสดีครับวันนี้เพจอีจันก็มารับเรื่องร้องเรียนนะครับจากพอดีมีสายกริ้งกั้งมาด่วนจากสาวดาราช่อง3เนาะมินนวราก็บอกว่าหมู่บ้านโซนเกษตรนะว่ามินมีปัญหาเรื่องการอะไรนะโครงการถนนช2ก็คือในหมู่บ้านเนี่ยมีผลกระทบที่ว่ามีทางการสร้างถนนช2เนี่ยผ่านหมู่บ้านด้วยก็เลยเข้ามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับว่าวันเนี้ยทางชาวบ้านที่อยู่ตรงเนี้ยในพื้นดินตรงเนี้ยมีปัญหายังไงเกิดขึ้นแต่ก่อนอื่นต้องขอให้ทางพี่ที่อยู่ในหมู่บ้านเนาะพี่ป้อมเล่าถึงโครงการช2ก่อนว่ามันเกิดขึ้นยังไงมาคาบเกี่ยวกับหมู่บ้านเราได้ยังไงครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่พูดเลยครับก็โครงการถนนช2นะครับก็เริ่มเซ็นสัญญาศึกษาเนี่ยในช่วงปี55ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการโยธากทม.นะครับก็ว่าจ้างที่ปรึกษาเนี่ย55ก็ในช่วงปี55เนี่ยก็ได้มีการจัดประชุมการมีส่วนร่วมในครั้งที่1นะครับในช่วงแรกเนี่ยก็เป็นในเรื่องของเสนอแนวทางเลือกทั้งหมด3เส้นทางด้วยกันนะครับก็จะดูจากรูปเนี่ยก็จะเห็นทั้งหมด3เส้นทางก็จะมีเส้นสีแดงสีเหลืองสีฟ้าใช่ครับอันนี้คือในช่วงต้นปี55ช่วงปี55ที่มีการศึกษาแล้วก็จัดประชุมให้ชุมชนเนี่ยที่อยู่แนวถนนช2ทั้งหมดประมาณ18กิโลเมตรมากกว่า10หมู่บ้านนะครับศึกษามาจัดประชุมนะครับจากนั้นเนี่ยก็ได้ทำการศึกษามาเรื่อยๆนะครับจนถึงประมาณสักตุลาคม56ที่เป็นแนวศึกษาที่สรุปแนวทางเรื่องที่เส้นไหนที่มีความเหมาะสมมากที่สุดสรุปแล้วปุ๊บสรุปแล้วก็เป็นเส้นนี้นะครับเส้นสีเหลืองเส้นสีเหลืองนะครับสีเหลืองนะครับที่เป็นแนวไฟนอลปี56นะครับซึ่งแนวถนนช2เนี่ยเริ่มจากถนนประเสริฐมนุกิจนะครับไปสิ้นสุดที่ถนนบางนาตลาดประมาณกม 6.5 นะครับก็ระยะทางประมาณ18กิโลเมตรนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็กระทบมากกว่า10หมู่บ้านแล้วก็เกิน500หลังคา500หลังครับก็ประมาณสัก 3,000 คนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีความหนาแน่นของชุมชนพอสมควรอีกทางตัวแนวถนนช2เนี่ยอยู่ห่างจากถนนกาญจนาพิเศษนะครับที่เป็นวงแหวนรอบนอกเนี่ยประมาณสัก1กิโลครึ่งนะครับทีนี้ในปี56พอประกาศเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็โครงการก็เงียบหายไประยะหนึ่งนะครับก็คิดว่าจะยกเลิกไปแล้วแล้วเมื่อประมาณสักปี60เนี่ยเมื่อสักกลางปีก็เริ่มมีข่าวนะครับในอินเทอร์เน็ตว่าโครงการนี้จะพัฒนาต่อแล้วมีแผนที่จะเวนคืนในปี61เริ่มปี61ก็ใช้เวลาประมาณ2ปีเวนคืนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเริ่มก่อสร้างประมาณ2ปีนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบของโครงสร้างของโครงการถนนช2ทั้งหมดนะครับแล้วที่ดินตรงเนี้ยเคยมีบ้านมาก่อนที่จะมีโครงการนี้ขึ้นมามั้ยครับที่ดินตรงนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบผมทำเปรียบเทียบให้เห็นเนี่ยปี56ที่เริ่มมีการศึกษาเนี่ยก็พบว่ามีแนวหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับบางส่วนเนี่ยเป็นพื้นที่ว่างอยู่นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเมื่อทำการเปรียบเทียบแนวเส้นทางที่เขาศึกษาเนี่ยพบว่าบ้านนะครับที่หมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยก็สร้างเต็มแล้วโดยที่เรานั่งบริเวณนี้นี่คือตรงไหนครับบริเวณตรงนี้จะเป็นบริเวณสโมสรของหมู่บ้านที่อยู่ทางด้านท้ายตรงนี้นะครับก็คืออยู่บนเส้นถนนอยู่แนวถนนช2เลยสร้างใช่ไหมครับใช่ครับก็สำหรับราคาบ้านนะครับในหมู่บ้านนี้ก็เริ่มต้นที่4ล้านนะครับจนถึง6ล้านกว่านะครับก็บางหลังเนี่ยเพิ่งโอนมายังไม่ถึง3เดือนนะครับก็อยู่ในแนวเวนคืนด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วปัจจุบันนี้เรามีใครเข้ามาพูดคุยเจรจากับเราไหมว่าจะต้องย้ายออกหรือจะต้องเวนคืนยังไงปัจจุบันนี้ยังไม่มีครับแต่คือได้มีการประสานงานไปที่เจ้าของโครงการนะครับให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้รับคำตอบว่ายังไม่มีความชัดเจนแต่ทางหมู่บ้านเนี่ยก็ทราบอยู่แล้วว่ามีแนวแต่ก็ยังปัจจุบันก็ยังขายต่อนะครับก็ยังไม่มีการระงับแต่ยังใครที่เข้ามาอยู่ล่าสุดสุดๆเลยแบบเดือน2เดือนเลยมีไหมฮะจะมีลูกบ้านท่านหนึ่งแต่ว่าพอดีวันนี้ไม่ติดภารกิจซึ่งเพิ่งทราบเหมือนกันว่าซื้อมาในราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วก็บวกกับค่าตกแต่งไฟอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นซึ่งก็เกิดความกังวลใจนะคะเพราะว่าบางทีก็บางท่านบางคนก็ถือว่าเป็นบ้านหลังแรกเลยซึ่งอย่างตัวของเองนะคะมาอยู่ที่นี่นิดหลังแรกๆเลยค่ะตั้งแต่ปี56ของเรามีผลกระทบไหมครับ
คือผลกระทบก็คืออาจจะถ้าเกิดว่าโครงการนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยสโมสรพื้นที่ส่วนกลางรวมถึงระบบสาธารณูปโภคพวกระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยที่เป็นตามกฎหมายพรบจัดสรรนะครับก็จะหายหมดเนื่องจากว่าตัวระบบบำบัดเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านข้างสระว่ายน้ำนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูจากรูปนี้ครับก็เกิน40หลังแล้วก็สระว่ายน้ำหายไปพื้นที่สีเขียวทั้งหมดของหมู่บ้านนี้ก็หายไปอันนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะตรงแนวตรงที่เป็นเส้นสีขาวนี่เป็นเส้นเหลืองๆนี่นะครับตรงเนี้ยจะเป็นบริเวณที่เรานั่งอยู่เดี๋ยวชี้ให้ดูเนาะอันนี้ตามตรงหัวไม้เนี่ยครับนี่ก็เป็นเส้นคาบเกี่ยวของโครงการแล้วก็มีบ้านหลายๆหลังนะครับซึ่งโซนนี้จะเสียหายประมาณกี่หลังนะครับถ้าต้องเวนคืนนะครับประมาณ40หลังครับยังไม่รวมบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันเพราะว่าเป็นโครงสร้างพรีแคสครับครับซึ่งการว่าจะได้กระทบติดกันก็ต้องรื้อทั้งหมดครับแล้วที่น่าเป็นห่วงก็คือตอนนี้ในหมู่บ้านมีกระทบหลัก2ส่วนนะครับส่วนแรกคือบ้านที่อยู่ในแนวเวนคืนทั้งหมด40หลังนะครับส่วนที่เหลือประมาณ90หลังเนี่ยพื้นที่ส่วนกลางไม่มีรวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียด้วยซึ่งกระทบไปถึงระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งที่เขาวางไว้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมไม่มีเลยนะครับทีนี้ถ้ามองในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ลูกบ้านส่วนที่เหลือจะลำบากไม่นับรวมในเรื่องของช่วงก่อสร้างเรื่องมีการท่วมบ้านนะครับทำให้อาจผลกระทบในเรื่องของบ้านร้าวนะครับฝุ่นเสียงต่างๆเนี่ยก็มีเยอะแต่ถ้ามีโครงการแล้วเนี่ยก็แน่นอนครับผลกระทบว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้มากครับได้รับกระทบและในอนาคตเนี่ยโครงการตรงนี้เป็นถนน8เลน60เมตรนะครับแล้วก็จะมีแผนที่ทำทางด่วนซ้อมไปข้างบนอีกอ๋อนี่คือเป็นถนนพื้นก่อนถนนพื้นก่อนแล้วก็จะยกระดับยกเป็นทางด่วนเป็นทางด่วนชั้น3อีกขั้นตอนนึงครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปเดินดูเนาะว่าสิ่งไหนถ้าถูกสร้างถนนขึ้นมาแล้วจะหายไปบ้างอันดับแรกไปดูตรงที่น้ำเสียก่อนเนาะเดี๋ยวลุกขึ้นอันนี้ก็คือบริเวณที่เป็นสระว่ายน้ำหรือเป็นส่วนกลางของหมู่บ้านนะครับพื้นที่สีเขียวก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดอันนี้เป็นพื้นที่สีเขียวของเขาเรียกว่าได้ทั้งหมู่บ้านของมีแค่โซนนี้ข้อสเปซ2ครับทั้งหมู่บ้านมีโซนนี้แค่นั้นโอเคนะไปดูส่วนอันนี้คือแนวรั้วที่เกิดขึ้นที่สุดหมู่บ้านตรงนั้นใช่ไหมครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ที่ว่าเด็กๆจะมาเล่นมาว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ก็จะหายไปทั้งหมดเนาะใช่ค่ะจะไม่เหลือไว้แน่นอนเพราะว่ากินระยะค่อนข้างกว้างเลยนะคะกินระยะค่อนข้างกว้างซึ่งตรงนี้ก็จะหายไปแล้วสิ่งที่เราอยากเรียกร้องที่สุดเลยอยากเรียกร้องจากใครบ้างก็อันดับแรกก็คงต้องเป็นโครงการของกทม.นะครับอยากให้ทำการทบทวนการศึกษาใหม่ถ้าเป็นไปได้ให้ยกเลิกนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถนนกาญจนายังอยู่ใกล้มากก็อีกแป๊บเดียวก็ทะลุแล้วก็ทางด้านหน้าหมู่บ้านที่เข้ามาเมื่อสักครู่นะครับก็มีแผนที่จะทำทางด่วนเชื่อมไปกาญจนาพิเศษเพราะฉะนั้นก็เป็นลองพิจารณาดูใหม่เพราะว่าเผื่อจะทำพัฒนาถนนหน้าหมู่บ้านแทนใช่เพราะว่าตามปกติเนี่ยการพัฒนาโครงการเนี่ยถนนต้องนำก่อนแต่ตอนนี้ก็เป็นว่าหมู่บ้านมาอยู่ก่อนถนนมาทีหลังนะครับแล้วก็มองในแง่ของงบประมาณแล้วเนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นจากเดิมค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวไปลองไปพูดคุยกับลูกบ้านคนอื่นๆเนาะที่วันนี้ก็ได้มารวมตัวกันซึ่งกลุ่มที่ออกมารวมตัวกันเนี่ยคือก็โดนผลกระทบทั้งหมดใช่ไหมครับทั้งหมดก็มีทางคุณทอมนะที่โดนเดี๋ยวลองพูดคุยเนาะลองสอบถามดูว่าทางใครที่เพิ่งเข้ามาอยู่ได้แบบระยะสั้นๆเลยมีใครบ้างฮะพอดีจะมีคุณคอมครับบ้านอยู่ตรงแนวเดี๋ยวขอพูดคุยนิดนึงครับบ้านอยู่ในแนวนี่คือเพิ่งมาซื้ออยู่หรือว่ายังไงครับเพิ่งมาซื้ออยู่ครับผมแล้วก็ไม่ค่อยได้มาอยู่อะไรมาแค่แบบเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยครับเรารู้ไหมว่ามีโครงการถนนช.สองเกิดขึ้นมาคือตอนแรกที่มาซื้อก็มีถามกับทางเซลล์มีถามมีเพื่อนที่แบบมาซื้อบ้านแถวนี้เขาก็มีเตือนอยู่เหมือนกันครับแต่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นถนนช.สองรู้แค่ว่าเขาบอกจะมีทางด่วนมาตัดนะแถวนี้แต่เราก็คิดว่าแบบคงไม่หรอกมั้งก็มีถามทางเซลล์ด้วยนะตอนที่ซื้อเขาก็บอกว่าไม่มีหรอกครับก็มารู้ทีหลังแล้วผลกระทบที่ถ้าเขาสร้างจริงเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คงเดือดร้อนนะครับก็ต้องหาที่อยู่ใหม่ที่อยู่ในเมืองอะไรเงี้ยคือก็ย้ายมาจากตรงที่อยู่ชานเมืองหน่อยเข้ามาก็แน่นอนก็คงลำบากเรื่องการ
การหาที่อยู่ใหม่ด้วยคิดว่าคุ้มไหมกับการเวนคืนกับการที่เราซื้อมาไม่คุ้มแน่นอนครับทุกคนกว่าจะได้เลือกได้บ้านที่เราแบบชอบกว่าจะมีที่ที่เรารู้สึกว่าเออเราโอเคก็คือเลือกอยู่นานอยู่แล้วแหละแต่พอเลือกมาแล้วเป็นอย่างนี้ก็ผิดหวังเหมือนกันครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ป้อมเนาะช่วยให้พี่ป้อมสรุปนิดนึงว่าตอนเนี้ยย้ำอีกรอบนึงอยากให้ช่วยเรายังไงบ้างมีหลายๆคนเลยกว่า40ครัวเรือนแค่ในหมู่บ้านเดียวนะไม่ใช่แนว18กิโลอีก2-300ครัวเรือนก็อันดับแรกคือต้องฝากกทม.นะครับให้ทบทวนการศึกษาใหม่นะครับต่อมาเป็นต้องฝากโครงการที่พัฒนาหมู่บ้านนี้ครับให้หามาตรการรองรับนะครับสำหรับลูกบ้านที่โดนเวนคืนด้วยแล้วก็ลูกบ้านที่ไม่ได้โดนที่เสียพื้นที่ส่วนกลางไปถ้าเป็นไม่ได้พยายามหาพื้นที่ชดเชยให้ลูกบ้านนะครับเพื่อทดแทนในส่วนที่ต้องโดนเวนคืนในอนาคตเพราะว่าปัจจุบันสอบถามไปก็ยังไม่มีมาตรการอะไรมาช่วยเหลือลูกบ้านโอเคก็นี่ก็เป็นเรื่องร้องเรียนเนาะเกี่ยวกับโครงการของทางกทม.ที่จะมีการสร้างถนนช.2แล้วก็จะมีผลกระทบแนวยาวตลอด18กิโลเมตรซึ่งมีความเสียหายคือสร้างความเสียหายแล้วกันเนาะกว่า500หลังคาเรือนซึ่งเขาก็อยู่มาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ระหว่างการที่มีการพิจารณาโครงการก็ได้ศึกษาผลกระทบแต่ว่าทางกลุ่มพี่ก็ไม่ได้ไปร่วมคือเขาเรียกว่าไม่ได้ไปร่วมหรือไม่ทันดีกว่าไม่ทันเพราะว่าเขาเริ่มศึกษา556ขายมีบางส่วนมาอยู่ปลายปี56ซึ่งโครงการนี้เขาทยอยสร้างหลายๆเฟส56สุดท้ายเนี่ยสร้างเริ่มสร้างสุดท้าย58 59ครับซึ่งมันก็จะขายมาเรื่อยๆทั้งนั้นที่รู้ว่าก็จะมีโครงการเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับโอเคยังไงก็ฝากภาครัฐเนาะช่วยดูแลด้วยว่าทางถนนแนวประเสริฐมนุกิจเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นแบบนี้ใครสามารถช่วยได้ก็ติดต่อเข้ามานะครับทาง EcoSpace เนาะคุณป้อมก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้บนข้อความบนไลฟ์สดให้นะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ